เรื่องฤกษ์ผานาทีณเมืองพาราณสีชาวบ้านตระกูลหนึ่งได้ออกไปขอลูกสาวจากหัวเมืองมาให้ลูกชายของตนเมื่อตกลงนัดวันแต่งงานแล้วจึงย้อนกลับมาถามอาชีวกถึงเลิกผานาทีฝ่ายอาชีวกไม่พอใจที่ไม่ถามเขาก่อนที่จะกำหนดวันแต่งงานจึงแกล้งบอกไปว่าเลิกไม่ดีถึงแต่งไปก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพ่อบ้านตระกูลนั้นครั้นได้ฟังก็เชื่อครั้นถึงวันนัดแต่งงานก็ไม่ยอมจัดแจงพาลูกชายของตนไปเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีดังที่อาชีวกว่าฝ่ายเจ้าสาวเมื่อเห็นฝ่ายชายไม่มาตามกำหนดนัดจึงจัดการแต่งงานกับชายอื่นไปโดยไม่รีรอต่อมาวันหนึ่งพ่อบ้านตระกูลนั้นพาลูกชายไปแต่งงานเมื่อไปถึงก็ทราบว่าเจ้าสาวแต่งงานกับชายอื่นไปแล้วก็พากันหัวเสียกลับมาติจากเรื่องนี้การถือเลิกถือยามเป็นเรื่องของคนโง่แต่คนฉลาดมักจะรีบฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์มาสู่ตนเองโดยไม่ต้องรอเลิกยามใดๆทั้งสิ้น